เขาว่ากันว่าในกล่องนี้เนี่ยจะมีโทรศัพท์ Oppo ที่เป็น 5G หมดเลยทั้ง3รุ่นและครอบคลุมทั้ง3ช่วงราคานะครับแต่ราคากลางนะคะขึ้นมาหน่อยแล้วก็ระดับแฟลกชิพเรือธงนั่นเองเรามาดูกันว่าในนี้เขามีอะไรบ้างดึงๆๆโอ้ my god เขียนว่าอะไรเนี่ย Your 5G experience start here เขาบอกว่าประสบการณ์ 5G ของคุณนั้นเริ่มต้นที่นี่มี3เครื่องสวยงามนะคะประกอบไปด้วยนี่เลย Reno 4 Z 5G จริงๆออกเสียงว่า Z นี่มันจะไปซ้อนกับเลข4นะเราเรียกว่า Reno 4 Z 5G ก็แล้วกัน Oppo Find X 2 Pro เขาบอกว่าตัวนี้เป็นสีใหม่สีกรีนทำเป็นเล่นไปนะคุณผู้ชมแล้วดูนี่แอบไปสืบถามมา Find X 2กับ X 2 Pro นี่ขายดีกว่าที่คิดเยอะมากเลยนะตอนแรกมาหลายๆคนจะมองว่าเอ๊ะราคานี้มันแบบอย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยขายดีคุณผู้ชมนะขายดีเลยนะแอบไปสืบมาเรียบร้อยแล้วก็ Oppo Reno 4 Pro 5G นะคะโดยตัวที่เราจะเอามาพูดกันเนี่ยมันจะอาจจะมีความใกล้เคียงกันนิดนึงก็คือ Reno 4 Z แล้วก็ Reno 4 Pro จำไว้แล้วกันมันก็จะมีตอนนี้ก็จะมีในตลาดเนาะที่เป็น Reno 4ธรรมดาใช่ไหมนั่นเป็น 4G มี 4Z5G จำไว้4 Pro ก็เป็น 5G โอเคเนื่องจากว่าตอนที่ณดุดกำลังอัดคลิปนี้อยู่นั้นต้องบอกคุณผู้ชมว่าเราไม่ทราบราคาของแต่ละรุ่นเลยแต่ถึงกระนั้นแล้วเนี่ยเขาก็มีสเปคเนี่ยให้เราดูอย่างละเอียดแล้วนะคะในเว็บ oppo.com นั่นเองนะเข้าไปดูได้เลยทุกรุ่นนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีสเปคบอกให้อย่างละเอียดยิบเราจะมาเริ่มจาก Oppo Reno 4Z ก่อนก็แล้วกันนี่เลยนะคะมาลุยเป็นสมาร์ทโฟน 5G ในราคาปานกลางนะคะที่คุ้มที่สุดเขาว่าอย่างนี้เริ่มต้นมานะคะมีเคสให้กับเราด้วยตัวเนี้ยดีไซน์ของเขาเนี่ยมันเจ๋งเลยทีเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้ดูกัน Oh my god is oh luxury มากคุณผู้ชมแปลว่าหรูหรามากสวยมากเอางี้นะดูขึ้นภาพให้ดีกว่าโอ้โหสีขาวแบบด้านโหสวยเลยอะแบบว่าโอ้สวยเลยคุณผู้ชมแล้วก็ตัวกล้องเขาเนี่ยโอ้โหดีไซน์นี่ถือว่าแปลกตามากสวยเลยทีเดียวคุณผู้ชมเขาบอกว่ากล้องหลักของเขาเนี่ยนะคะจะมีการใส่ตรงเนี้ยไอตรงที่มันเป็นกรอบขึ้นมาตรงนี้คุณผู้ชมเพื่อเพิ่มมิติในการออกแบบให้โดดเด่นทำลายทุกกรอบแห่งสุนทรียะแบบเดิมให้สัมผัสที่สุดแห่งความงดงามแบบที่ไม่มีใครเทียบเคียงได้ในมือคุณโอ้โหนะก็ตามนี้เลยคุณผู้ชมนะดูว่ามันสวยดีนะแปลกดีเลยทีเดียวคุณผู้ชมตัวเครื่องก็น้ำหนักกำลังดีเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงสเปคของเขาโดยละเอียดหนึ่งก็แล้วกันเนาะสำหรับ Reno 4Z 5G ตัวนี้คุณผู้ชมเริ่มต้นจากตัวของชิปเซตก่อนก็แล้วกันนะชิปเซตรอบนี้ใช้เป็นMediaTek Dimensity 800นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ณดุดได้จับตัวของ Mediatek Dimensity คุณผู้ชมเป็นตัวของ 5G นะเจ๋งมากๆนะมีการชมกันเยอะเหมือนกันแต่ไงเดี๋ยวต้องมาลองกันตรงนี้สถาปัตยกรรมจะเป็นแบบ7นาโนเมตรรองรับความเร็วสูงๆในการอัพโหลดเนี่ย 3.5 กิกะบิต per second โอ้โหสุดยอดแล้วก็รองรับ 5G ได้ทั้งในระดับ SA แล้วก็ NSA นะคุณผู้ชมด้วยชิปประหยัดพลังงานแบบAll in one โอ้โหเป็นไงสุดยอดมากตัวหน้าจอนั้นจะมีขนาด 6.57 นิ้วคุณผู้ชมอัตราส่วนที่มีหน้าจอเนี่ยคือขอบมันบางนะตัวนี้จะมีอัตราส่วนอยู่ที่ 90.4% นะก็ถือว่าบางนะแต่ก็ไม่ได้บางที่สุดและที่สำคัญจุดขายของเขาก็คือ refresh rate 120Hz แล้วก็ตัว touch sampling rate เนี่ยหรือว่าความไวต่อการ touch เนี่ยก็อยู่ที่ 120Hz เช่นกันขอบจอเนี่ยบางเพียงแค่ 1.7 มิลเท่านั้นแล้วก็ความหนาแน่นพิกเซลอยู่ที่400 ppi ความละเอียดเป็นแบบ Full HD+ ใช้พาเนลจอเนี่ยเป็นแบบ IPS LCD มาดูกันต่อคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยจอ 120Hz เนี่ยแน่นอนมันพริ้วไหวดังสายน้ำอยู่แล้วอันนี้เราชอบมากๆรอบๆตัวเครื่องคุณผู้ชมด้านขวามือนั้นจะมีตัวของสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างๆของตัวเครื่องอันนี้นะดูชอบมากคือพูดหลายคลิปแล้วว่าชอบจริงๆมันใช้งานได้ดีมากๆเลยในตัวของการสแกนลายนิ้วมือด้านข้างถนัดมือมากๆและตัวของด้านหลังของเขาคุณผู้ชมเขาบอกว่าการออกแบบแบบ 3D นี่มันดูเชยไปแล้วนะก็ออกแบบเป็นแบบ 2.5D ในส่วนของกล้องหน้าคุณผู้ชมตัวนี้จะมี2ตัวนี่เป็นกล้องหน้าความละเอียดระดับ16ล้านพิกเซลแล้วก็ตัววัดตื้นลึกนะคะอีก2ล้านพิกเซลเป็นการสร้างโบเก้ด้วยฮาร์ดแวร์ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ทำแต่ว่าใช้ตัวกล้องอีกตัวนึงเนี่ยมาจับต
ัวของวัตถุเพื่อให้ทำหน้าชัดหลังเบลอได้นะคุณผู้ชมแล้วก็กล้องหลังเนี่ยมี4ตัวนะครับประกอบด้วยเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลคุณผู้ชมอัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลเลนส์เดปตื้นลึก2ล้านพิกเซลโดยดูรับแสงนั้นจะกว้างสุดที่ f1.7นั่นเองแบตเตอรี่ให้มา 4,000 มิลลิแอมป์คุณผู้ชมแล้วก็รองรับตัวของชาร์จเร็วนะให้หน่วยความจำมาที่128กิกแล้วก็แรมนั้นอยู่ที่8กิกนั่นเองคุณผู้ชมมาพร้อมกับ Android version 10และ Color OS version 7.2 นะตอนนี้ตัวเครื่องนั้นดูก็เปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจ้าสวยงามมากนะบอกเลยว่าสีสวยมากคุณผู้ชมแล้วก็ทรงของเขาเนี่ยจะดูเป็นลักษณะแบบว่าแบนๆหน่อยคือถ้าเป็นตอนที่เป็นพวก Reno 3 Pro ที่หนูใช้เนี่ยด้านหลังเขาจะโค้งๆนิดนึงเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือแบนเลยถ้าใครที่อยากได้ดีไซน์แบบแบนๆแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันแบนมากๆนะคะแล้วก็ในกล่องเนี่ยมีหูฟังมาให้นะคะมีที่ชาร์จแล้วก็มีสาย USB มาให้เรียบร้อยอย่าลืมนะว่าตัวนี้ชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์นะคุณผู้ชมตัวนี้จะมีชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์เท่านั้นแล้วก็อีก1ส่วนนะคะรุ่นนี้จะมีระบบเสียงแบบ Direct ด้วยอ่ะมาดูกันปกติจอ120 Hz เนี่ยที่เป็น LCD เนี่ยมักจะทำพวก Touch Sampling Rate ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้เป็น LCD ที่มี Touch Sampling Rate ที่120 Hz ก็ถือว่าดีนะนะดูดมองว่าปัดไปมันก็พุ่งคิดว่าทุกคนน่าจะรีวิวออกมาตรงกันในจุดนี้ว่าตัว Touch ของเขาเนี่ยมันทำออกมาได้อย่างโอ้มันดีกว่าที่เคยผ่านๆมาของกลุ่มจอ IPS LCD ของตัว Oppo ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคือแตะแล้วมันแบบมันไปอ่ะเนาะคราวนี้มาดูตัวกล้องกันบ้างว่าถ่ายแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะสำหรับตัวกล้องตัวนี้สไตล์กล้องหน้าเขาเนี่ยเหมือนกับสไตล์กล้องหน้าของ Reno 4เลยคุณผู้ชมเหมือนเป๊ะเลยนะสไตล์เหมือนกันเลยที่ถ่ายออกมาก็โอเคคุณผู้ชมดูขาวใสสวยงามดีตามแบบฉบับคือกล้องนี้แบบมาสไตล์ของตัว Reno 4เลยงานวิดีโอนะคุณผู้ชมก็จะมีการสั่นพิเศษนะแล้วก็ตัวของวิดีโอเนี่ยจะอัดได้ในระดับ 4K แต่ว่าไม่สามารถอัดแบบ60เฟรมได้นะคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแบบ30เฟรมทั้งหมดเลยนะคะในกล้องหลังเนาะส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็จะมาเป็นความเร็ววิดีโอแบบ Full HD สูงสุดเช่นกันแต่ว่าก็ไม่มี60เฟรมเหมือนกันนะนี่คือตัวแรกคุณผู้ชมของ Reno 4Z 5G อันนี้ชอบหรือเปล่านะอ่ะตัวแรกผ่านไปตัว2ตัว3ค่อยๆผ่านไปต่อมาเป็นReno 4 Pro 5G บ้าคุณผู้ชมโดยเขาชูจุดเด่นว่านี่คือสมาร์ทโฟน 5G ที่เน้นการถ่ายวิดีโอโดยเขาเน้นมาเลยนะคะว่าตัวนี้จะเป็นสมาร์ทโฟนที่เป็น 5G แล้วก็ถ่ายวิดีโอได้สวยงามมากเขาว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรเด็ดขนาดนั้นเลยหรือเปล่าสำหรับ Reno 4 Pro 5G ตัวนี้นะแทนมาแล้วคุณผู้ชมเป็นไงสีสันสวยงามมากนะคะมีคำว่า Reno Grow ก็จริงๆแล้วดีไซน์คล้ายๆเดิมเลยเพราะว่าตรงนี้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีตรงนี้ขึ้นมานิดนึงต้องจำตัวเก่านะดุดทำ Galactic Blue มันไม่มีนะแต่ว่าตัวนี้เหมือนใส่มาเลยว่าให้รู้เลยว่านี่คือรุ่น 5G นะจ๊ะโอ้ด้านหลังเนี่ยเหมือนจริงนะคุณผู้ชมแต่ว่าพอดูดีๆอ้าวไม่เหมือนด้านหน้าของเขาเนี่ยเป็นขอบจอโค้งโอ้ขอบจอโค้งเลยคุณผู้ชมจุดเด่นของเขาเนี่ยตัวนี้ก็คือเลือกใช้ชิปเซตอย่าง Snapdragon 765G แล้วก็ตัวชาร์จชาร์จเร็วนี่ก็คือจัดมันหนักมากมาดูกันว่าเขาให้อะไรมาในกล่องบ้านคุณผู้ชมเริ่มต้นจากหัวชาร์จที่เป็นตัวของ Super Whoop ก่อนตัวนี้อยู่ที่65วัตต์อันนี้คงไม่ต้องพิสูจน์แล้วว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยน่าดุดการันตีเลยถ้าคุณไม่ได้ชาร์จจากศูนย์เนี่ยมันเต็มแน่นอน 100% อยู่แล้วนะมันจะเร็วอะไรขนาดนี้ก็65วัตต์อ่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีหูฟังของ Oppo เหมือนเดิมนะคะยังคงเป็นแบบเอียบัดเสมอมาแล้วก็มีสายชาร์จให้1อันนะคะรวมถึงเคสมีไหมนะอุ๊ยมีเคสด้วยนี่มีเคสเหมือนเดิมนะคะฟิงกันรอยรุ่นนี้ก็ติดมาให้แล้วนะคะตัว Reno 4Z ก็ติดเหมือนกันนะตัว Reno 4 Pro ก็ติดเหมือนกันนะคะติดหมดเลยทั้งหมดโอเคเรามาดูสเปคกันนิดนึงแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับสเปคของตัวนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเรามาดูกันดีกว่าเรามาเริ่มต้นจากตัวของชิปเซตนะผู้ชมรุ่นนี้ใช้ Snapdragon 765G 765G นะตัวจอภาพของเขาเนี่ยนะครับผู้ชมจะเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งจุดเลยเพราะว่าตัวจอเนี่ยโค้งแบบ 3D นะผู้ชมแล้วก็ตัวของ Touch Sampling Rate หรือว่าความไวต่อการสัมผัสหน้าจอตัวนี้จะอยู่ที่180 เฮิรตซ์นี่นะถือว่าสูงกว่าตัวของ Reno
4Z ด้วยนะคะก็คือจอ refresh rate 90Hz แล้วก็มีความไวต่อการสัมผัส180Hz นั่นเองนอกจากนั้นตัวจอเนี่ยยังรองรับ HDR 10 Plus ท่านผู้ชม contrast เนี่ย1:5,000,000เอาเข้าไปนะอลังการมากแล้วก็สามารถดันความสว่างได้สูงสุดที่ 1,100 นิตนะท่านผู้ชมก็คือเอาง่ายๆไปสู้กับแสงแดดได้สบายนั่นเองแล้วก็ยังมีพวกการลดแสงสีฟ้าอะไรแบบนี้อีกคุณผู้ชมและตอนนี้เราก็เข้าสู่ Reno จอปะโจโอคุณผู้ชมจอนี่คือแบบว่าอย่างสวยมากมากเลยคุณผู้ชมจอสวยมากนะใส่กิ้งใส่กิ้งเลยคุณผู้ชมจอเนี่ยใส่กิ้งเลยนะคะคือจอตัวนี้เนี่ยมันเป็นจอ AMOLED คุณผู้ชมก็คือแสดงผลสีดำได้สนิทกว่าเพราะว่าจอแบบพวก AMOLED เนี่ยเขาจะไม่มี backlight เนี่ยส่องจากด้านหลังนะคะก็คือมีไดโอดที่สามารถเปล่งแสงได้ด้วยตัวเองดังนั้นจุดไหนที่เป็นสีดำหรืออะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้แสงเนี่ยส่องมาจากด้านหลังเนาะดังนั้นเวลาเราดูหนังอะไรอย่างนี้หรือว่าเล่นเกมไอ้ที่มืดๆเนี่ยเห็นนะคะมันก็ดำจริงๆแล้วเวลาดูหนังมันก็ดำจริงด้วยอันเนี้ยก็เป็นจอคุณภาพสูงที่อยู่ในสมาร์ทโฟนราคาระดับเรือธงอยู่แล้วในจอประมาณประเภทนี้เนาะรุ่นนี้ก็คือเน้นจอมาเลยส่วนทัชสแตมปิ้งเรทนี่ก็คือ180Hz อันนี้ก็ทำได้ดีเหมือนกันเนาะมาดูสเปคอื่นกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมสเปคอื่นๆนะคุณผู้ชมไปดูกล้องหลังกันบ้างกล้องหลังนั้นจะมีทั้งหมด3ตัวคุณผู้ชมเขาเรียกว่า Ultra Clear Triple Camera คุณผู้ชมประกอบไปด้วยเลนส์หลัก IFX586 ความละเอียด48ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์12ล้านพิกเซลเป็นเลนส์แบบ Ultra Night Wide Angle Video Cameraตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์แบบ IMX708 ก็คือเน้นการถ่ายวิดีโอในตอนกลางคืนเป็นหลักเลยคือตัวเนี้ยเน้นมาเลยว่าเขามีโหมดถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนที่สวยงามกว่ารุ่นอื่นนั่นเองอันนี้ก็คือที่เขาบอกมาเลยพร้อมกับเซ็นเซอร์ IMX708 ด้วยอีกหนึ่งเลนส์เป็นเทเลโฟโต้13ล้านพิกเซลนั่นเองนะจ๊ะในส่วนของกล้องหน้าผู้ชมตัวนี้จะมีกล้องเซลฟี่แคมราหรือกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะ32ล้านพิกเซลเลยแล้วก็จะมีองศาอยู่ที่ประมาณ80องศานะคะจะบอกคุณผู้ชมว่าแอบถ่ายมาพระเจ้ากล้องหน้าละมุนมากเดี๋ยวก่อนนะละมุนละมุนนะเดี๋ยวก็มีคนถามไอ้ Reno ตัวนั้นนะพี่ตัว Z อ่ะกับตัว Pro เนี่ยตัวไหนมันแบบว่ากล้องหน้าละมุนกว่าตัวนี้ละมุนกว่าอันนี้คอนเฟิร์มตัวนี้ละมุนกว่านะคราวนี้เรามาดูตัวรายละเอียดอื่นกันบ้างคุณผู้ชมอย่างเช่นงานวิดีโอของเรานี่เลยจะเห็นว่าทั้งเลนส์ปกติแล้วก็เลนส์ตัวของ Ultra Wide นั้นจะมีตัวของโหมดกลางคืน Ultra Night มาให้ถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนทั้งคู่เนาะแล้วก็มีตัวของฟิลเตอร์ให้เราเล่นเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมนะมีฟิลเตอร์เราเล่นเหมือนเดิมแล้วก็มีโหมดกันสั่นพิเศษคุณผู้ชมเป็นแบบ EIS นะจ๊ะโหมดกลางคืนนั้นใช้ได้ทุกเลนส์แล้วก็การอัดวิดีโอนั้นได้ความละเอียดเป็นอย่างไรบ้างการอัดวิดีโอนั้นจะได้ความละเอียดสูงสุดนะคุณผู้ชมอยู่ที่ระดับ 4K นะคะแต่เป็น30นะถ้า Full HD เนี่ยจะได้60เฟรมด้วยในส่วนของกล้องหลังนะในส่วนของกล้องหน้านั้นจะสามารถอัดวิดีโอได้ในความละเอียดสูงสุดที่ระดับ Full HD นั่นเองนะจ๊ะอัดแบบ60เฟรมไม่ได้แสดงว่าตัวนี้เน้นการถ่ายวิดีโอกลางคืนแบบ Ultra Night วิดีโอนั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราก็จะต้องทำการทดสอบต่อไปในอนาคตว่ามันจะทำได้ดีขนาดไหนด้วยนะมาดูส่วนอื่นกันนะคะตัวนี้ให้รอมมาเยอะเลย256กิกนะคะแล้วก็แรมเนี่ยอยู่ที่12กิกโอ้โหเยอะมากนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการดีไซน์ของรอบตัวเครื่องเนี่ยยังมีเสาอากาศแบบรอบทิศทางคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเพื่อการรับสัญญาณ 5G ที่เร็วแรงไม่มีสะดุดเลยนะคะหลายๆแบรนด์เนี่ยที่เป็น 5G ก็เริ่มทำแบบนี้แล้วเพราะว่าจะได้รับสัญญาณ 5G แล้วก็ Wi-Fi แล้วก็อะไรเนี่ยให้มันดีเต็มทุกรูปแบบได้ Color OS เวอร์ชันใหม่อย่างเวอร์ชัน 7.2 เนี่ยก็ยังมีอะไรที่เราจะต้องรีวิวเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมเร็วๆนี้อีกนะคะก็มีลูกเล่นเข้ามาให้เราเนี่ยอีกเยอะเลยทีเดียวสำหรับตัวของ Color OS เวอร์ชันใหม่นะคะคราวนี้ในตัวของแบตเตอรี่นั้นจะอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์นะคะการที่โทรศัพท์เนี่ยมีชาร์จเร็วแบบ65วัตต์เนี่ยเขาใช้แบตเตอรี่แบบ2ก้อนคุณผู้ชมแล้วอัดแบบดูโอคู่เข้าไปนะตัวนี้ก็จะเป็นแบต 2,000 กับ 2,000 2อันรวมกันเป็น 4,000 หลังจากนั้นใช้ที่ชาร์จ65วัตต์ชาร์จแบบดูโอวิ่งเข้าไปคู่ปื๊ดเร็วปรี๊ดเลยนะเพราะมันชาร์จแบบแยกกันอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะของทาง Oppo เขาปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่เคยมีข่าวเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้เสา Oppo เนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนใจไปใช้แบรนด์อื่นได้เลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่า
มันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆการชาร์จเร็วเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจนะของสมาร์ทโฟนในปัจจุบันแล้วเพราะว่าหลายคนก็ลืมชาร์จเผลอหลับเผลออะไรไปตื่นเช้ามาปื๊ดเต็มอันนี้มันเป็นหัวใจมากๆเนาะและนี่ก็คือตัวของ Oppo Reno 4 Pro 5G นั่นเองถืออย่างนี้ยังสวยมากๆเลยคุณผู้ชมสวยไหมสวยมากเลยอ่ะเรามาดูรุ่นที่3กันนี่คือ Oppo Find X 2 Pro ว้าวแปลกดีคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็จะต้องแบบว่าโอ้สัมผัสมันก็แปลกไปเหมือนกันคุณผู้ชมสัมผัสมันแบบมันแปลกมากเลยอ่ะเขาบอกว่าฝาหลังของตัวนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นแบบ leather หรือว่าแบบหนังนั่นเองคุณผู้ชมให้สัมผัสที่เปลี่ยนไปนะสีของเขาเนี่ยคือ green vegan leather limited edition คุณผู้ชมก็คือสีเขียวนั่นเองเนี่ยคุณผู้ชมลองดูจากวิดีโอก็ได้คือสีที่เขาให้มาเนี่ยมันจะออกแบบพาสเทลหน่อยๆคุณผู้ชมแบบว่าดูอ่อนๆ นิดนึงแล้วก็ตรงโลโก้ Oppo เนี่ยก็จะมีแบบเหมือนแบบเป็นโลหะมันน่าจะเป็นเมทัลนะคุณผู้ชมใส่ไว้เงินๆแบบนี้สวยดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมด้านหลังแล้วก็ตัวเครื่องขอบด้านข้างก็ออกเขียวๆเหมือนกันเออสวยดีคุณผู้ชมนี่เลยนะเนี่ยสวยเลยนะสวยเลยเหมือนกันอ่ะลองดูแล้วกันตัวนี้คุณผู้ชมดังนั้นวันนี้นะคะเราก็จะขอปิดคลิปนี้ด้วยการบอกว่าตอนนี้ Oppo นั้นเข้าสู่ยุคของ 5G เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณผู้ชมมีสมาร์ทโฟนไหมคุณเลือกสารการตั้งแต่ราคาระดับปานกลางนะคะระดับสูงหน่อยแล้วก็ระดับเรือธงมีทั้งหมด3แบบนะคะจุดขายแตกต่างกันไปทั้ง3แบบอย่างชัดเจนอย่าง Find X 2 Pro ตัวนี้คุณผู้ชมก็จะเป็นสมาร์ทโฟนที่แบบว่าใช้ชิปเซ็ตระดับท็อปสุดของโลกตอนนี้จอก็ระดับ10บิตคือทุกเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าอลังการที่สุดเนี่ยมันก็อยู่ในเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ Oppo เนี่ยหลังๆทำโทรศัพท์ออกมาเนี่ยนวัตกรรมยิ่งใหญ่มากก็คือดีขึ้นแล้วก็ยัดแต่ของแบบเทพๆเนี่ยเข้ามานะเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยทีเดียวดังนั้นเราก็เลยคิดว่าตอนนี้ Oppo เองก็น่าจะพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ยุคของ 5G อย่างเต็มตัวแล้วคุณผู้ชมล่ะพร้อมหรือยังที่จะไปในยุค 5G กับOppo คอมเมนต์บอกนดุดข้างล่างหนึ่งก็แล้วกันว่าชอบรุ่นไหนในวันนี้เป็นพิเศษบ้างสำหรับวันนี้รายการของนดุดก็ต้องลำลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้นดุดด้วยนะคะจะไปคะเรื่องราวใหม่ๆแบบนี้จากทางรายการ Step Geek แล้วเราเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย